สงสัยรีบครับสงสัยจะได้เจอเพื่อนรู้ครับรีบเลยครับเดินเร็วจังครับเดินไวมากครับเดินไวมากครับนี่สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านนะครับผมวันนี้มีควันเอ็กมาขี่ขโมยให้นะครับจะไปไหนครับควันเอ็กนี่มาขโมยช้างผมไปไหนครับนี่ไปหาเพื่อนครับฮะไปหาเพื่อนครับไปหาเพื่อนครับทำไมคุณมานั่งนี่ดีครับ เป็นไรครับนั่นเพื่อนเพื่อนวันนี้จะพาขโมยไปหาเพื่อนอยู่ที่ฝั่งมูลสักวันนะครับเผื่อจะได้เจอเพื่อนๆนะครับจะได้ไม่เหงานะครับถ้าร่มเงาดีก็คงเอาไว้อยู่ที่ฝั่งมูลเลยนะครับถ้าไม่มีร่มก็คงได้กลับเอามาที่ใต้สะพานเหมือนเดิมนะครับต้องไปดูก่อนนะครับวันนี้ไปดูว่าจะพออยู่ได้หรือเปล่านะครับกำลังเดินขึ้นมาครับสาวสวยของเรากำลังเดินออกมาจากสะพานนะครับต้องไปดูก่อนนะครับสักมื้อครับว่าไปดูก่อนสักวันนะครับว่าถ้าอยู่ร่มดีก็คงเอาไว้ที่นั่นครับถ้าไม่มีร่มก็คงต้องได้พากลับมาสะพานคืนนะครับต้องดูก่อนนะครับสงสัยรีบครับสงสัยจะได้เจอเพื่อนรู้ครับรีบเลยครับเดินเร็วจังครับเดินไวมากครับเดินไวมากครับนี่จะให้ไปเจอสีนวลก่อนครับไม่เจอเพื่อนๆแล้วก็เจอภูผาแต่ว่าประกายแก้วนี่ก็คงไม่กล้าเอาเข้าไปอยู่ใกล้หรอกครับผมจะเดินผ่านๆไปนะครับเผื่อเขาจะถูกกินกันแล้วก็จะไม่เหงาครับให้เขาเจอเพื่อนๆบ้างครับมาอยู่บ้านไม่เจอเพื่อนก็เหมือนไปทัวร์นะครับผมและอีกอย่างผมจุดประสงค์คืออยากให้เขาเดินออกกำลังกายนะครับเขาจะได้ไม่เป็นโรคเครียดนะครับนี่คือการเลี้ยงช้างที่ถูกวิธีนะครับถ้าอยู่หลักตลอดนี้จะเกิดอาการโรคเครียดเหมือนน้ำหวานเป็นนะครับต้องเข้าใจน้องช้างของเรานะครับตอนนี้เราก็มาถึงฝั่งริมแม่น้ำมูลนะครับมาถึงตรงที่ปากกายแก้วอยู่นะครับตอนนี้ก็อยู่ห่างประมาณเกือบ200เมตรนะครับเข้าไปใกล้ไม่ได้นะครับเพราะว่าปากกายแก้วตกมันนะครับหลักตรงนี้เราคิดว่าจะผูกข้ามือนอยู่ใกล้ๆตรงนี้นะครับแต่ไม่รู้ว่าจะอยู่ใกล้ได้หรือเปล่าต้องถามควานมนก่อนนะครับว่าตัวเมียมาผูกใกล้ได้หรือเปล่านะครับกลัวเวลามีตัวเมียมาอยู่ด้วยแล้วเขาจะหงุดหงิดนะครับหรือว่าจะอยากไปหาตัวเมียแล้วจะมีอาการหงุดหงิดนะครับเวลาให้น้ำให้อะไรจะลำบากนะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นช้างตัวเมียนะครับนี่ครับเป็นนี่ครับพังซีนวลนะครับผมถัดไปก็จะเป็นภูผานะครับก็น้ำหวานแล้วก็พรทิพย์นะครับขมื่นก็มาถึงที่หลักที่ผูกแล้วนะครับผมนี่หลักสาวขมื่นนี่จะล่มเงาล่มไม้ใหญ่มากครับอันนี้อัดให้เต็มที่ครับทั้งหญ้าทั้งสับปะรดนะครับเปลี่ยนบรรยากาศนะครับหอบหญ้าเขาล่มเองครับขมื่นนี้ก็มาอยู่ใกล้ๆใกล้หนุ่มนะครับใกล้แฟนตัวเองนะครับมันอยู่ใกล้พายปากกายแก้วนะครับเพราะว่าพามาดูแล้วครับว่าปากกายแก้วไม่ดิ้นนะครับปกติเชือกอื่นเข้ามานี่เขาจะหงุดหงิดนะครับเขาจะไม่นิ่งนะครับแต่ว่าพอพาขมื่นเข้ามาเนี่ยเขารู้สึกว่าไม่มีปฏิกิริยาที่ไม่ดีนะครับก็เลยสามารถผูกมัดช้างของเราได้นะครับ
ลมไม้ใหญ่ครับแต่ก็อบเอาอากาศอบเอานะครับแต่ก็ยังดีที่มีร่มเงาให้อยู่นะครับเราเลือกต้นไม้ที่ร่มเงาใหญ่มากครับเดี๋ยวร่มก็จะมาฝั่งนี้นะครับร่มจะมาฝั่งที่เรากองหญ้าไว้ครับแล้วก็เอาหญ้าไว้รอนะครับเวลาร่มมาก็จะได้พอดีครับวันนี้ก็พากระหมือนมาเจอเพื่อนๆมาเจอหนุ่มๆตัวที่ตัวเองชอบเลยนะครับรู้สึกว่าปฏิกิริยานี่จะรุนแรงนิดนึงครับสดิดสดิ้งครับแต่ว่าตอนสดิดสดิ้งไม่ได้ถ่ายไว้ให้ชมนะครับมาถึงก็ร้องกีดกาดกีดกาเลยนะครับหนุ่มปากกาแก้วก็มีการตอบรับที่ดีครับรู้จักกันจำกันได้ด้วยครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากช่องฟังกระหมือนด้วยนะครับผมวันนี้กระหมือนได้มาเจอเพื่อนได้มาเจอหนุ่มที่ตัวเองชอบแล้วนะครับมีความสุขทั้งคนทั้งช้างครับขอบคุณทุกท่านขอบคุณทุกกำลังใจนะครับที่ส่งมาให้ช่องฟังกระหมือนเสมอมานะครับขอบคุณมากๆนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากช่องฟังกระหมือนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องด้วยนะครับผมสวัสดีครับ